เปิดตำนานสองสินแสดังถอดโง่เฮงบิ๊กตู่เปิดชัดๆบั้นปลายจบสวยหรือไม่สวยเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลนายพานุวัฒน์พันวิชาติกุลสินแสชื่อดังให้สัมภาษณ์ภายหลังปรับห่มจุ้ยห้องทำงานของนายสุพัฒน์พงษ์พันมีเฉารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลว่าตนมาดูแลเรื่องของการปรับทิศทางที่นั่งซึ่งนั่งแทนห้องทำงานเดิมของนายทีวันลิปตะพันลบอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นเดิมทีที่นั่งไม่ถูกทิศจึงทำการปรับให้ดีขึ้นเพื่อเสริมการทำงานร่วมกันแนวทางเดียวกันและปรับให้เข้าที่เข้าทางไม่ขัดแย้งปิ่นเกลียวความคิดเห็นไม่ตรงกันทั้งนี้เดิมตำแหน่งที่นั่งถือว่าทิศทางไม่เด่นไม่ดีจึงปรับให้ดีขึ้นตามหลักห่วงจุ้ยแต่ไม่ได้ไปเพิ่มวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเพิ่มเติมเพราะอยู่ที่คนนับถือรวมทั้งมาช่วยปรับภูมิทัศน์ของห้องทำงานให้กับนายอนุชาทาคาไซรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมาดูห่วงจุ้ยให้มีความเหมาะสมทางด้านนายพานุวัฒน์กล่าวอีกว่าหลังจากนี้ก็จะไปดูที่กระทรวงพลังงานและก็กระทรวงการคลังต่อไปในภาพรวมหลังการปรับครม.นั้นยังยืนยันคำเดิมเหมือนที่เคยพูดไว้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะอยู่ถึงสองสมัยเพราะโง่เฮงดีข่างมั่นคงส่วนประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็มีโง่เฮงดีหน้ากลมทำให้สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมเคลียร์ทุกอย่างได้แต่สิ่งที่ต้องกังวลก็คือเรื่องของสุขภาพขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมีความมั่นคงดังนั้นถือว่าทั้งสามท่านโง่เฮงดีอยู่ขณะที่ดวงของนางนฤมลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยแรงงานท่านเป็นคนโง่เฮงดีและขอให้จับตาดูในวันข้างหน้ามีอนาคตที่ยังไปอีกไกลและวันนี้ต้องมองด้วยว่าสถานการณ์เช่นนี้ใครที่จะเหมาะเป็นนายกเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลต้องมีคนคุมเกมทุกอย่างให้อยู่ในกรอบและเดือนนี้เป็นเดือนในลักษณะเป็นลิงหลอกเจ้าปายสารพัดปัญหารับปากอย่างก็ทำอีกอย่างและเดือนหน้าก็มีเรื่องจุกจิกอยู่แต่ที่เป็นห่วงก็คือเดือนตุลาคมจะมีปัญหาถ้าไม่เบรกให้ดีจะถึงขั้นให้ฟืนไฟหรือเสียเลือดเสียเนื้อแต่เชื่อนายกไม่ทำเรื่องพวกนี้เพียงแต่มีคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแต่ยืนยันรัฐบาลจะคงต่อไปได้สองสมัยนายพานุพันธ์กล่าวภายหลังเปลี่ยนครม.ก็จะทำนิ่งทำงานกันต่อไปแต่ปีนี้เป็นปีชงซึ่งก็เป็นปีของมาเมียซึ่งนายกก็เกิดปีมาเมียแต่พ้นเกราะห์แล้วแต่ก็ยังมีรัฐมนตรีที่อยู่ปีมาเมียอีกหลายคนเช่นนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายณัฐพลทิพย์สุวรรณนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายอนุทินชาญวีรกุลดังนั้นถือว่าดวงครม.วุ่นวายปีเยอะถึง10กว่าคนที่ดวงดีก็20กว่าคนจึงถือว่าดวงดีมากขึ้นแต่อาจมีความวุ่นวายอื่นๆบ้างเล็กน้อยและขณะที่ดวงทีพเศรษฐกิจยังไม่รู้ว่าแต่ละคนเกิดปีอะไรแต่นายสุพัฒน์พงษ์ถือเป็นปีที่ดีถือว่ามาช่วยอย่างไรก็ตามเมื่อเลยเดือนตุลาคมสถานการณ์หลายๆอย่างจะดีขึ้นแต่ในเดือนชวดซึ่งตรงกับเดือนธันวาคม
นายกก็จะปั่นป่วนหน่อยแต่ไม่มีอะไรมากดวงจะช่วยเกื้อหนุนพยุงไปได้และอย่าลืมว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงใครคิดไม่ดีต่อบ้านเมืองจะแพ้ภัยตัวเองดร.พานุพันธ์กล่าวอดีตนายกสองคนก็แพ้ภัยตัวเองไปแล้วเดินพลาดเองทั้งหมดม็อบตอนแรกก็ออกมาดีแต่กลับมาทำร้ายตัวเองแทรกเรื่องเบื้องสูงและเมื่อถามว่าสถานการณ์ของรัฐบาลต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษทางด้านนายปัจจุพันธ์ก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ก็ถือว่าดีนายกใจเย็นและอย่าลืมว่าพระสยามเทวาธิราชมีจริงใครคิดไม่ดีกับบ้านเมืองจะแพ้ภัยตัวเองซึ่งอดีตนายกสองคนพี่น้องก็ได้แพ้ภัยตัวเองไม่มีใครไปทำให้เกิดเดินพลาดเองทั้งหมดม็อบตอนแรกก็ว่าดีแต่กลับมาทำลายตัวเองแทรกแซงเรื่องเบื้องสูงจึงมีประชาชนออกมารุมตีรัฐบาลไม่ต้องไปทำอะไรเพราะทุกคนเดินพลาดตัวเองหมดทั้งนี้นายกตอนนี้แม้จะพ้นเคราะห์แล้วแต่ก็ยังอยู่ในปีชงแต่เมื่อปีหน้าก็โปร่งผ่านตรุษจีนไปแล้วแต่อยู่ที่ครม.ด้วยซึ่งพูดได้เลยว่าชุดนี้เปลี่ยนดวงดีมากกว่าดวงไม่ดีสินแสพานุวัตรวิเคราะห์โงเห้งพลเอกประยุทธ์โงเห้งดีดวงตามีอำนาจน้ำเสียงมีพลังปลายคางสวยใหญ่มั่นคงรูปร่างสูงใหญ่เดือนสิงหาคมเป็นเดือนวอกเป็นลักษณะของลิงหลอกเจ้าวุ่นวายสารพัดปัญหารับปากอย่างก็ทำอีกอย่างกันยายนจะมีเรื่องจุกจิกกวนใจตุลาคมจะมีปัญหาและมีคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาและถ้าเบรกไม่ดีจะถึงขั้นให้ฟืนไฟเสียเลือดเสียเนื้อสินแสพานุวัตรวิเคราะห์โงเห้งของพลเอกประวิตรโงเห้งดีหน้ากลมเป็นธาตุน้ำสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาวะเป็นมือประสานสิบทิศเคลียร์ทุกอย่างได้ดวงตาเล็กแต่มีพลังปลายคางสวยใหญ่มั่นคงเกิดปีรากาเป็นคนละเอียดเกิดเดือนสิงหาคมเป็นเดือนวอกฉลาดแก้ปัญหาได้ดีแต่อาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพสำหรับอีกท่านนายชนทัศน์หรือไทยพองหรือสินแสเข่งท่านผอ.สถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าตนได้วิเคราะห์สถานการณ์ดวงของเมืองประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมปี63ไปจนถึงวันที่7กันยายนกับสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจจากจับยามดาวมฤตยูทับดวงเมืองและมีเคลื่อนไหวกลุ่มนักศึกษาเยาวชนปลดแอกที่มีเหตุการณ์มีโอกาสรุนแรงเพราะดวงเมืองปะทะเดือนสิงหาคมดวงแตกแยกทั้งผู้นำรัฐบาลกับผู้นำฝ่ายเยาวชนนักศึกษาปลดแอกที่กำลังจะนำความแตกแยกตายจากมาสู่บ้านเมืองทำให้คนไทยฆ่ากันเองเหมือนฮ่องกงอีกทั้งแรงยุแย่จากชาวต่างชาติซึ่งฝ่ายรัฐบาลต้องประคองตัวให้ผ่านและต้องรับสถานการณ์ให้ดีที่สุดจึงจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างทุเลาเบาบางเมื่อดาวเคลื่อนตัวและกำลังของศัตรูอ่อนลงประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปทางด้านสินแสเข่งวิเคราะห์โง่เฮงของพลเอกประยุทธ์คิวหน้าที่การงานคิ้วเข้มหนามีความมั่นคงในหน้าที่การงานแก้มหมายถึงอำนาจบารมีแห้งยุบอำนาจบารมีไม่ดีเท่าที่ควรแต่ระหว่างนี้จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจคางหมายถึงชีวิตปั้นปลายคางไม่สวยมีอุปสรรคในชีวิตปั้นปลายทางด้านสินแสเข่งวิเคราะห์โง่เฮงของพลเอกประวิตรคิ้วหมายถึงหน้าที่การงานคิ้วท่านค่อนข้างบางตำแหน่งหน้าที่ไม่มั่นคงทางด้านแก้มมีอำนาจบารมี
มีความอวบอิ่มเปล่งปลั่งมีความมั่นคงเรื่องอำนาจบารมีทางด้านคางหมายถึงชีวิตบั้นปลายคางมีความอิ่มสวยหมายถึงมีความสุขในชีวิตบั้นปลาย